กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะนั่งฟังนิทานกันผมได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศเยอรมันน่าจะเรียกได้ว่าพีคสุดๆนะครับพอเล่นปั๊บโอ้โหคนก็แบบมีความสุขกันมากจบคอนเสิร์ตปั๊บผมก็มานั่งปลงครับนั่งปลงชีวิตนะฮะว่าตอนที่เขาชอบเรานะมันก็มีคนมาจับไม้จับมือขอลายเซ็นอะไรเยอะแยะมาไม่กรี๊ดกราดแต่พอเขากลับออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่เศษซากปรักหักพังความรักความห่วงใยความที่เขาชื่นชมมันก็หนีหายไปพร้อมกันกับตัวเขาด้วยมีแต่เศษขวดเบียร์มีแต่เศษกระป๋องแล้วผมก็นั่งมองแบบเราเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยอยู่ดีคืนนั้นก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตพรมลิขิตให้คนคนหนึ่งเดินมาเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับก็บอกว่าขอลายเซ็นหน่อยจะเอาไปให้ลูกสาวซึ่งในระหว่างที่เรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยหรอกำลังเห็นความพุทธิปัญญาทั้งปวงเกิดขึ้นนั้นอยู่คำดีมากเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแม่ค่ะก็คืออ้อเดินมาค่ะผมจำได้หันไปดูผมจะแต่งงานกับคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ติ๊กจะแต่งงานเลยก็คือว่ามาเตือนให้คุณแม่กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวนะแต่ที่พี่ที่บอกว่าผมจะแต่งงานคนนี้พี่ไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมผมคิดอยู่ในใจโอเคพอพูดออกมาต้องตกใจมากนะลงบันไดแล้วก็ผมยังจำได้ก็ใส่ชุดสีดำแล้วก็ผมยาวผมก็ถามว่าคุณป้าครับนั่นลูกคุณป้าเหรอครับใช่ผมขอเบอร์ที่บ้านได้ไหมครับเออหน้าด้านมากผมอ่ะขอผ่านแม่ไปเลยนะครับแล้วก็แม่ก็เลยให้เลยค่ะให้เบอร์มาโอ้โหก็เก็บไว้อย่างดีเลยค่ะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นแล้วก็เดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วพอกลับมาผมก็โทรหาเขาค่ะบอกว่าผมเองเนี่ยอยากจะให้น้องอ้อช่วยเป็นมะคุเทศให้เป็นไกด์พาเที่ยวหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นค่ะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นครับเป็นไกด์เพราะเสียงก็เพราะน่ารักนะครับกิริยามารยาทก็ดูดีนะครับจนผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษคนหนึ่งตอนที่เขามารับผมนะครับก็เอารถมาจอดปึ๊บที่หน้าร้านเป็นรถ BMW 323เปิดประทุนคาบิเล่ของผมก็ขับ BMW สีดำ525เฮ้ยเหมือนกันอะชอบ BMW เหมือนกันชอบ BMW เหมือนกันคือแบบว่าเอ๊สงสัยจิตใจตรงกันทุกอย่างเข้าข้างตัวเองหมดเลยไม่เรียกว่าอวยบิ้วบิ้วตัวเองบิ้วมากเลยจากนั้นก็พาเขาไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยนะครับผมก็เข้าครัวเพื่อทำอาหารให้เขาที่ร้านอาหารไทยเหรอใช่ครับไปขอเขาเข้าครัวใช่ครับไม่เคยเห็นคนเดทด้วยกันไปทำอาหารให้กินเลยนะคะพี่ติ๊กคือหมายถึงว่าตอนแรกเราก็นึกว่าไปทานอาหารด้วยกันแล้วก็สั่งมาให้ไม่เลยทำเองกับมือทำเองกับมือเลยแล้วบอกตรงๆว่าผมมั่วมากครับ ทำอะไรง่ายๆซุปเสฉวนครับค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าที่ร้านนี่ให้ทำเป็นซุปติ๊กชิโร่เลยนะเ ข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ความรักมันพาไปใช่ไหมครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความรักจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ตะลุยจีบเขาแหละกี่วันน่ะที่เจอกันอยู่แบบนั้นผมมีเวลาอยู่ครับอีกสักพักตอนที่จากกันก็พ่อเขามาส่งผมก็ซื้อนาฬิกาให้เขาเป็นที่ระลึกครับค่ะนะครับพอจากนั้นพอกลับมาที่ประเทศไทยก็จิตใจมันมีแต่ความคิดถึงนะครับมันคือตกหลุมรักแบบงอหัวไม่ขึ้นค่ะก่อนกลับอ่ะตกลงเป็นแฟนกันยังผมคิดว่าเป็นแล้วครับแต่มันไม่ได้มีการถามกันเป็นทางการบางอย่างมันก็มันรู้ด้วยแก่ใจนะครับนิยามของความรักบางทีมันเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงมันต้องการอยู่ใกล้ๆกันนะฮะง่ายๆพอกลับมาก็เริ่มที่จะโทรศัพท์ส่งแฟกทำอะไรไปอาบน้ำกินข้าวก็บอกหมดนะครับในแฟกอะไรคะพี่แต่เดี๋ยวเรากับผายลมยังบอกเลยขนาดผายลมยังคิดถึงเธอเลยนี่ยุคนี้บางคนเขางงว่าเขาส่งแฟกกันเหรอคะในแบบการรักทางไกลตอนนั้นพี่ติ๊กคือเขียนแล้วก็ส่งแฟกหากันใช่ครับใช่ครับก็แทบจะทุกเวลาที่คิดถึงกันนะครับแล้วก็หมดค่าโทรศัพท์ไปเดือนละเป็นแสนกันนะครับนี่คือแฟกซ์ครับมีแฟกซ์จริงๆด้วยนี่คือแฟกซ์ในตอนนั้นครับโอ้จริง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 สวยอ่ะพี่ติ๊กเขินไหมถ้าไม่เขินอ่านสักนิดนึงได้ไหมสงสัยพี่ติ๊กคงคิดถึงอ้อมากไปแล้วแฟกซ์ของอ้อพี่ติ๊กก็อ่านแล้วอ่านอีกดูเหมือนว่ามันจะไม่พอส
ำหรับพี่เลยก็แฟกมาเยอะๆนะพ่อก็รู้ดีว่าพี่ติ๊กอะไรวะคิดถึงมากเลยจ้ะI miss you เขามีโปสการ์ดด้วยรักมือครบแล้วพัดพาก็เหมือนกับยำที่เผ็ดและอร่อยจนน้ำตาร่วงยังไงนะพี่อธิบายประโยคเมื่อสักครู่สองประโยคแรกเหมือนจะซึ้งแต่อยู่ดีลงท้ายมันทำไมมันเป็นยำไม่ได้อ่ะโอ้บ้าไปแล้วนี่ฉีกหน้ากันชัดเลยยังมีอีกหลายอย่างที่แบบว่าน่าอายมากครับน่าอายมาก